จุมเรียบสัวหรือว่าสวัสดีในภาษากัมพูชานะครับสวัสดีค่ะจุมเรียบสัวครับจุมเรียบสัวครับให้คำหนึ่งเพราะว่าปกติจะอรุณสัวเสดยใช่ค่ะวันนี้จุมเรียบสัวนี้ใช้ได้ทั้งวันนะครับจุมเรียบสัวเป็นภาษากัมพูชาครับที่พูดกัมพูชาเพราะว่ามีน้ำตาลตะหนวดจากเสียมเรียบมาฝากนี่นี่รับประทานปุ๊บพูดกัมพูชาได้ลองดูนะฮะหอมรสชาติดีด้วยนะฮะแล้วก็แจกขั้นละ3งบเลยนะครับแต่ต้องตอบคำถามผมไม่ถูกคำว่ากินหวานแค่นี้ในภาษากัมพูชาเขาหมายความว่าอย่างไรอันที่หนึ่งเป็นคนที่กินอะไรแบบไม่รักษาสุขภาพถึงแม้คนกัมพูชาจะชอบกินหวานเนี่ยถ้าบอกกินหวานเนี่ยแปลว่าไม่ดีแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองนะครับหรือสองได้อะไรมาหวานหวานหวานหมูถ้าปล่อยมาได้ประโยชน์ง่ายเหลือเกินได้กำไรง่ายเหลือเกินนี่คือกินหวานคือข้อ2ครับค่ะ SMS มาที่4838990ค่ะ4838990นะครับส่วนคำถามทางแฟนเพจวันนี้ก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะแฟนเพจถามมาว่าอยากไปเที่ยวมันทะเลและพุกามนะคะแต่ไม่อยากไปกับทัวร์เดินทางเองเรียกรถแท็กซี่เองจะมีปัญหาเรื่องภาษาไหมเพราะว่าใช้ได้แต่ภาษาอังกฤษอยากรู้เรื่องแท็กซี่จากสนามบินไปโรงแรมแล้วก็รถเช่าพาเที่ยวด้วยครับหายากไหมโกงราคาหรือเปล่าเมียนมาเนี่ยคนเขาค่อนข้างซื่อสัตย์นับถือศาสนาพุทธเพราะแท็กซี่เนี่ยไม่ใช่โกงแท็กซี่เขาน่ารักขนาดที่เรียกว่าขึ้นไปเนี่ยข้างประตูเราตอนยืนเราเรียกเนี่ยจะมีป้ายเลยว่ามีแก๊สไม่มีแก๊สถ้ามีแก๊สถูกใช้น้ำมันแพงแล้วจะไปแบบเปิดแอร์หรือปิดแอร์มีสองราคาแล้วผมไปหลายครั้งผมก็พูดภาษาเมียนมาไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาถามโรงแรมเขาบอกผมเหมาไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นทั้งไปทั้งกลับนี้ค่อนข้างสะดวกสบายครับไปได้ครับสบายไม่มีปัญหาเรียกได้ง่ายอย่างนี้ก็เอานำบัตรที่จะไปเที่ยวก็ดูยิ่งถ้าจะไปเที่ยวเองแล้วไปที่หลักๆเนี่ยนะสบายมันจะเลี้ยงนี่สบายมากเลยครับขอบคุณคุณรังสรรค์เหลืองสมบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณรางวัลไปให้ครับเอาละครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนนะครับภาษากัมพูชาริเรียทางไงกำเนิดริเรียทางไงกำเนิดนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะวันที่4ไปดูประวัติของท่านนี่ไปดูมุมเบาๆแล้วกันไม่เอามุมการเมืองเท่าไหร่นะครับนี่ครับชื่อเต็มๆสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซนนะครับอันนี้ต้องเป็นชื่อเต็มๆนะครับอันนี้ได้รับการสถาปนาในปี2550นะครับไปดูตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับเกิดเนี่ยปี2494เพราะฉะนั้นปีนี้ก็65ปีแล้วในครอบครัวที่ค่อนข้างจนนะฮะครอบครัวในครอบครัวชาวนาที่กำปงจามนะครับอยู่ทางด้านตะวันออกกัมพูชาในหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยนะตอนนั้นผอมนะครับพออายุ13ปีเนี่ยด้วยความที่ครอบครัวจนก็มาอาศัยอยู่วัดอาศัยข้าววัดทานเพื่อจะได้เรียนหนังสือด้วยนะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วชีวิตก็ผกผันครับอายุ19ปีนะครับไปเข้าร่วมกองทัพปฏิวัติหรือเรียกว่าเข้าร่วมกับเขมรแดงตอนนั้นก็มาสู้กันเองนะฮะสู้กับนายพลทหารลอนนอนนี่สหรัฐก็หนุนหลังก็เป็นสงครามสู้กันตอนนั้นสมเด็จฮุนเซนก็ไปอยู่ร่วมกับเขมรแดงต่อมาเขมรแดงเนี่ยมีปัญหานะครับสมเด็จฮุนเซนก็หนีไปอยู่เวียดนามนะครับนี่เป็นไปอยู่ที่เวียดนามแล้วสุดท้ายก็เอากองกำลังจากเวียดนามเนี่ยมาค่มโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงได้ค่ะนะครับเพราะนั้นคนกัมพูชาส่วนหนึ่งก็เลยฝังใจว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเวียดนามมีสายเวียดนามเพื่อเป็นตอนนั้นมานะครับพอเอากองทัพเวียดนามมาปราบเขมรแดงได้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนอายุ28ปีเอง2022ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วหนุ่มมาก28ปีรัฐมนตรีต่างประเทศอีก3ปีต่อมาก็เข้าเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็ได้เป็นรองนายกตอนอายุ31นี่เป็นรองนายกแล้วหนุ่มมา31หนุ่มคนนั้นคือ33ปีได้เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอายุ33คือตอนเป็นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีที่หนุ่มที่สุดในโลกนะอายุ33ปีได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยยาวนานยาวนานด้วย31ปีอ่ะเป็นมา31ปีน่าจะตอนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็คงเป็นอีกสักสมัยนึงแหละเพราะปีนี้65ละนะครับทีนี้ไปดูชีวิตเบาๆของท่านบางชีวิตคู่นะครับแต่งงานครั้งที่2กับบุญราณีฮุนเซนนะครับสวบสีข้างหน้าในบุญราณีฮุนเซนนะฮะคนกัมพูชานามสกุลมาก่อนบุญนี่เป็นนามสกุลราณีเป็นชื่อคุณเซนเนี่ยถ้าอยากให้คนรู้จักหรือคนรู้จักสามีเอาชื่อสามีมาต่อท้ายสมภรชูกิจพาธรเอาชื่อสามีมาต่อได้หรือว่าคุณพาธรอะไรนะรังสีคุณพิพัฒน์สมภรเอาชื่อภรรยามาต่อท้ายก็ได้สลับกันก็ได้แล้วบางทีเอาชื่อพ่อชื่อแม่เพราะนั้นเห็นชื่อเห็นนามสกุลในพระมชาเนี่ยอย่าไปบอกว่านี่ลูกใครหลานใครดูไม่ออกต้องถามเขาทำไมชื่อเพราะตั้งยังไงก็ได้นะบุญดานีฮุนเซนนี่เป็นชื่อนะครับแล้วมีลูก3คนลูกชาย3คนลูกหญิง2คนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้หญิงนี่ใหญ่นะเนี่ยที่เดินมาทั้งหมดนี้ภรรยาตรีหมดเลยนะคือผู้หญิงในกัมพูชาเนี่ยใหญ่มากนะครับบ้านนี้มีลูก5คนแล้วก็จำชื่อคนนี้ไว้ครับเนี่ยคนนี้ครับสุภาพสตรีคนนี้นะครับ
เป็นประธานในพิธีแต่งงานที่ผมไปถ่ายมานะครับมีลูกชายคนหนึ่งพลโทหุนมันเนี่ยนี่จำชื่อนี้ไว้ชื่อนี้จะขึ้นมาใหญ่แทนผู้พ่อแน่นะครับแล้วก็ไปดูภาพน่ารักเบาๆบ้างสาวที่ดูเบาๆดีกว่านะครับภาพคู่น่ารักนี่สมัยจีบกันเจอกันตั้งแต่อายุ27เศษนะครับเจอจีบกันนี่มีภาพน่ารักนะครับมีมาตลอดตอนนี้ได้เห็นตลอดแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะครับแล้วเวลาเขาถามว่าเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมถามว่ามีคนถามสมเด็จฮุนเซนว่าที่บริหารประเทศใหญ่ขนาดนี้ในบ้านใครใหญ่สมเด็จฮุนเซนบอกว่าวันนี้วันพฤหัสต้องทำงานตะกี้ก็เลยขออนุญาตภรรยาว่าขอไปตีกอล์ฟได้ไหมมีความน่ารักขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จฮุนเซนนะครับไปดูตอนหลังนี้เน้นเซลฟี่นะเน้นเน้น Facebook นะครับแฟนเพจของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยขนาดนี้ยอดไลค์3,500,000กว่ายอดกว่าไลค์แล้วเยอะมากแล้วก็มีถ่ายทอดสดเป็นระยะถือว่าเยอะมากนะครับมีชอบเล่นแบบนี้นี่3,000,000นี่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ชอบเซลฟี่เนี่ยขึ้นเครื่องนะมีทั้งถ่ายรูปมีทั้งคนอื่นถ่ายให้เซลฟี่ตัวเองถ่ายเองนะแล้วไปดูเซลฟี่กับนี่ใครชินโซอาเบะนายกญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เธอไปไหนมาไหนเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเธอจะเซลฟี่ตลอดแล้วก็จะมีรูปผู้นำไปประชุมที่ไหนก็จะชอบเซลฟี่กันนะครับแล้วก็จะมีรูปกับประชาชนเนี่ยอันนี้คุณทวีนี่นักข่าว PNN เนี่ยผู้หญิงคนนี้ถ่ายรูปแล้วขึ้นชื่อเลยนะคนก็จะขอถ่ายรูปเห็นไหมใส่ชุดวอร์มลงไปเดินกินก๋วยเตี๋ยวรดน้ำต้นไม้เป็นที่ฮือฮาเนี่ยก็จะมีภาพแบบนี้ออกมาบอกว่าอยากให้คนเข้าถึงมากขึ้นไม่ได้จะไปแข่งกับสมรังสีฝ่ายค้านเรียกอะไรคะแนนนิยมอย่างที่คนนินทากันหรอกนะหรือกระทั่งบางทีใส่ชุดคลุมอาบน้ำนั่งริมทะเลนี่เห็นไหมทำงานก็มีรูปตลอดนะมีรูปตลอดสร้างความใกล้ชิดเห็นไหมมีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็แน่นอนรูปที่ต้องมีคือรูปกับภรรยาบุญราณีฮุนเซนนี่ต้องมีนี่ไปไหนมาไหนต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งในเชิงการเมืองนะครับอยู่มาได้ค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานนะครับต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับสมเด็จฮุนเซนครับอายุริเรียทั้งไง65นะครับของ2011จะมีเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งก็คนก็คาดการณ์ว่าท่านคงจะอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งการปรับครม.ล่าสุดนี้ก็เป็นไปเพื่อการนั้นนะครับก็คงอายุ70แล้วก็คงจะมีอาจจะพลโทฮุนมันเนี่ยมาต่อลูกชายนะครับก็ต้องบอกว่าริเรียทั้งไงกำเนิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับส่วนคำเฉลยน่ารักนะเรามีผู้โชคดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่รู้เฉลยเลยจ้ะเฉลยกินหวานนี่ก็คือเหมือนคนไทยเลยได้อะไรได้ประโยชน์ง่ายๆได้ประโยชน์ง่ายๆโอ้ยวันนี้คุณผู้ชมกินหวานแบบบางคนอาจจะคิดเอ๊ะผมมีลูกเล่นหลอกอีกหรือเปล่าข้างในห้องนั้นก็ตอบผิดกันเยอะครับลุงอิดดี้ได้ชิมแล้วเป็นไงคะเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆรับประทานได้เรื่อยๆหวานพอดีแล้วหอมมากดีมากครับท่านที่โชคดีรับ3งบเลยครับแต่ละ30รางวัลครับค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ปุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับข่าวเช้าวันหยุดกันได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ